ต่อกันเรื่องที่5เลยดีกว่าครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นบ้านหลังหนึ่งเรายังอยู่ที่ภาคใต้นะอันนี้บอกจังหวัดได้อยู่ที่ตรังครับ10ปีแล้วครับกับเรื่องนี้กุมารจอมซนครับสวัสดีครับคุณรมฮัลโหลสวัสดีค่ะประสบการณ์เรื่องนี้เกิดขึ้นกับรมเองเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านที่จังหวัดตรังนี้บ้านเราไหมเป็นบ้านของป้าค่ะบ้านแม่เคยไปอาศัยอยู่อ๋อหมายถึงคุณแม่ไปอาศัยอยู่แล้วเราก็ไปอยู่ด้วยไม่ค่ะแม่เขาลงไปทำงานที่ใต้ค่ะแล้วเราก็ลงไปในช่วงของปิดเทอมค่ะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเป็นประสบการณ์ที่เรียกว่าลงไปเที่ยวแล้วมีเหตุการณ์ที่มันจำจนถึงทุกวันนี้ถูกต้องไหมใช่ใช่ค่ะ10ปีแล้วรวมเรื่องนี้เล่าให้ฟังหน่อยกุมารจอมซนไปเจออะไรมาได้ค่ะก็ขอเริ่มเลยแล้วกันนะคะครับก็คือในช่วงของช่วงม.ต้นนะคะแม่เขาก็ได้ลงไปทำญาติฝั่งทางแม่ค่ะก็คือจังหวัดตรังนะคะก็ตอนที่แม่ไปทำงานที่นู่นนะคะก็คืออาศัยอยู่ที่บ้านป้าไปด้วยเลยเป็นบ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นนะคะซึ่งบ้านมันจะเป็นเหมือนตึกแถวติดๆกันนะคะครับเป็นบ้านที่สร้างใหม่หลังจากที่โดนสึนามิซัดไปเนาะทีเนี้ยก่อนที่แม่จะไปพักที่นู่นกับป้าค่ะเขาทราบมาก่อนแล้วว่าป้าเลี้ยงกุมารแต่ว่าเขาก็ไม่ได้คิดหรือเอะใจอะไรอยู่แล้วเพราะเขาก็ต่างคนต่างอยู่เนาะเขาก็ไม่ได้กลัวด้วยใช่ทีเนี้ยต่อมาค่ะป้าเขาก็ได้ไปซื้อบ้านอีกหลังนึงนะคะที่อยู่ติดกันอ่ะเลยทำให้ป้าไม่ค่อยได้ดูแลกุมารที่เขาเอามาเลี้ยงสักเท่าไหร่ครับทีเนี้ยหลังจากแม่ได้ไปอยู่ที่นั่นอ่ะได้ประมาณ 3-4 เดือนนะคะแม่ก็ขึ้นมาที่กรุงเทพแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่แม่เลิกงานมาค่ะคือเขาเข้างานเป็นกะใช่ไหมคะแล้วเข้ากะดึกก็เลิกงานมาตีสามมานอนที่บ้านหลังเนี้ยค่ะซึ่งห้องที่แม่นอนอ่ะจะเป็นห้องด้านหลังในระหว่างที่คุณแม่กำลังนอนพักผ่อนอะค่ะก็เกิดอาการแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วก็มองไปที่ประตูค่ะเป็นเสียงเปิดกลอนประตูค่ะแล็กเข้ามาแต่คือแม่อ่ะจะเป็นคนที่ล็อกประตูก่อนนอนตลอดอยู่แล้วนะคือเสียงกลอนหมายถึงว่าสับกลอนดังจากด้านในเป็นลูกบิดค่ะเป็นลูกบิดประตูครับใช่เป็นลูกบิดแบบบิดประตูออกมาอ๋อฮะแล้วประตูอ่ะก็แง้มออกหน่อยนึงทีเนี้ยด้วยความที่แม่เขาจะเปิดไฟตรงโถงด้านหน้าเอาไว้ที่เป็นหน้าห้องน้ำอ่ะครับเขาก็จะเห็นเขาก็เลยเห็นเงาที่อยู่หน้าประตูนั่นน่ะเป็นเงาของเด็กผู้ชายอายุน่าจะประมาณ 6-7 ปียืนอยู่หน้าประตูแล้วทีเนี้ยน้องที่อยู่หน้าประตูอ่ะก็พูดกับคุณแม่ว่าผมขอมาอยู่ด้วยได้ไหมเลี้ยงผมหน่อยได้ไหมทีนี้ด้วยแม่ก็น่าจะแบบพอเขาเห็นน่ะเขาก็น่าจะรู้ว่าน่าจะเป็นน้องกุมารแต่แม่เขาไม่ชอบเลี้ยงอะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่มีเวลาเขาก็จะกลัวว่าถ้าเกิดสมมติว่าตบปากว่าเลี้ยงไปแล้วอ่ะแล้วเราดูแลเขาได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีผลกระทบอะไรกับเราด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เลยบอกว่าไม่เลี้ยงแม่ไม่เลี้ยงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติแบบเขานึกขึ้นได้หรือว่าเจอน้ำเจอนมเจอขนมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะซื้อมาวางให้ครับอ่ะฮะแต่ว่าไม่รับปากนะว่านี่คือการเลี้ยงแค่แบบเหมือนผู้ใหญ่มาเจอเด็กอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดสมมติมีน้ำมีขนมก็ตามมาวางให้แต่อาจจะไม่ได้สม่ำเสมอเขาก็แจ้งไปแบบนี้หลังจากนั้นคุณแม่ก็ไม่ได้เจออะไรสักพักใหญ่ๆเลยทีเนี้ยด้วยทางแต่พักนึงอะค่ะมีอยู่คืนนึงคุณแม่ก็กำลังจะนอนอีกแหละกำลังจะนอนเลิกมากะดึกใช่ไหมคะกำลังจะเตรียมตัวเข้านอนและเขาก็ได้ยินเสียงประตูเหล็กที่มันเป็นบานบาน
เขาเรียกอะไรคะบานเสียมปะที่มันจะปิดเข้าหากันอะประตูเหล็กอ๋อเป็นซี่ซี่ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือได้ยินเสียงใช่มันลูดออกฟูดแต่เขาก็ไม่ได้เอะใจคิดว่าอาจจะเป็นป้าหรือว่าอาจจะเป็นน้ามาก็ได้แต่ทีเนี้ยเขาได้ยินแต่เสียงเปิดเขาไม่ได้ยินเสียงปิดที่คุณแม่เล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าปกติเวลาเราเปิดประตูเราก็ต้องปิดใช่ไหมคะเวลาเราเข้ามาในบ้านเขาก็ไม่ได้เอะใจด้วยเขาก็พอเขาก็ล็อกประตูห้องของเขาอยู่แล้วเขาก็นอนทีเนี้ยหลังจากที่เขานอนไปอะค่ะเขาก็หลับแล้วก็ฝันว่าน้องกุมารคนผู้ชายคนเดิมเข้ามาในห้องพร้อมกับจูงมือเด็กผู้หญิงนะคะอายุประมาณ 4-5 ขวบแล้วเด็กผู้หญิงน่ะก็อุ้มเด็กทารกมาด้วยทารกแบบห่อผ้าแบบเบบี๋เลยอะค่ะมาแล้วก็มาบอกแม่ว่าน้าหนูขอพาน้องมาอยู่ด้วยได้ไหมทีนี้ด้วยความแม่ก็แบบเอาตายแล้วมาอีกแล้วอะไรเงี้ยแบบเอาทีนี้เอาหอบน้องมาด้วยอีก2คนคุณแม่ก็เลยแบบออกเสียงแบบหงุดหงิดนิดหน่อยอะค่ะเพราะว่าเขาก็เพิ่งเลิกงานมาด้วยนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกว่าไม่เลี้ยงนะไม่เลี้ยงเลี้ยงไม่ได้ไม่มีเวลาเลี้ยงเขาก็ไม่อยากเลี้ยงอะตามปกติแม่เขาไม่ค่อยชอบเอาอะไรมาเลี้ยงเข้าบ้านอย่างเงี้ยอยู่แล้วอะเพราะเขารู้ว่าเขาไม่ได้มีวินัยในการไหว้อะไรมากมายค่ะทีเนี้ยพอแม่ตบปากไปอะเขาก็พากันเดินอะออกจากประตูห้องไปแล้วก็ปูดังตั้งแม่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเหมือนอารมณ์เขาเหมือนไม่พอใจปะหรือว่ายังไงอาจจะถ้าหนูคิดว่าเขาน่าจะไม่พอใจแบบว่าก็เด็กอะเนาะหนูว่าเขาด้วยความเด็กด้วยอะเขาก็แบบอาจจะยังไม่ได้มีความคิดว่าแบบมันไม่สมควรทำอะไรเงี้ยแล้วใช่ทีเนี้ยหลังจากนั้นนะคะประมาณแบบผ่านไปอีก2 อาทิตย์เลยเนี่ยเขามาอีกมาในความฝันมาแบบมานั่งคุกเข่าข้างๆแม่เลยบอกว่านะหนูขอมาอยู่ด้วยนะหนูหิวหนูแบบไม่มีอะไรกินเลยมากี่ตนมาเหมือนกันเลยค่ะ3 ตน ก็คือจูงมือกันมาเลยแล้วก็เอาน้องที่เป็นทารกอะวางไว้บนที่นอนแม่ที่แม่เล่าให้ฟังอะค่ะแล้วทีเนี้ยแม่ก็บอกไม่เลี้ยงไม่เอาอะไรเงี้ยทีเนี้ยในฝันอะเขาลากที่นอนอะคือห้องที่แม่นอนเขาจะเป็นฟูกวางบนพื้นเงี้ยค่ะเขาพากันลากที่นอนไปลากที่นอนมาจนเหมือนแม่หงุดหงิดอะแม่ก็เลยบอกว่าเจแบบเนี้ยยังไงก็ไม่เลี้ยงเขาก็เลยหยุดแล้วทีนี้แม่ก็บอกว่าอะไม่เลี้ยงนะยังไม่รับมาเลี้ยงแต่ว่าจะทำเหมือนเดิมก็คือถ้านึกขึ้นได้จะเอานมเอาขนมมาวางให้เขาก็เลยหายไปแล้วแม่ก็ตื่นแล้วพอแม่ตื่นขึ้นมาที่นอนอ่ะมันมาอยู่อีกฟากหนึ่งของห้องคือเขาจะนอนที่นอนปกติตอนแรกเขาจะนอนติดฝั่งหลังอีกฝั่งที่มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของประตูค่ะแต่ตื่นขึ้นมาที่นอนคืออยู่อีกฟากหนึ่งที่เป็นตรงกับประตูทางเข้าห้องเลยเขาก็เลยแบบน่าจะโดนแล้วแหละน่าจะจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยหลังจากนั้นนะคะแม่เขาก็ขึ้นมากรทมมาที่กรุงเทพเพื่อมาเยี่ยมหนูแล้วหลังวันที่มาค่ะก็คือไปกินก๋วยเตี๋ยวกันกับพ่อกับแม่เนาะครับแล้วระหว่างที่กำลังจะกินเสร็จแล้วเนี่ยเช็คบิลเรียบร้อยแล้วฝาเครื่องปรุงอะค่ะพี่มันจะเป็นฝาสแตนเลสเครื่องปรุงที่มันเป็นแก้วใช่แล้วก็เป็นสแตนเลสปิดด้านบนจะมีช่องที่มันสำหรับพอดีกับช้อนฮะมันหล่นลงมาพี่มันหล่นลงมาที่โต๊ะก่อนครั้งแรกมันหล่นลงมาแค่บนโต๊ะก็ไม่ได้เอะใจอะไรอาจจะปิดไม่สนิทมั้งอะไรเงี้ยก็เลยเก็บไว้ที่เดิมทีเนี้ยพอเช็คบินเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บเก็บของกำลังจะเดินออกจากร้านมันหล่นอีกรอบนึงทีเนี้ยมันหล่นลงไปที่พื้นเลยก็เลยมองหน้ากับพ่อกับแม่แล้วว่าแบบมันไม่น่าใช่นะมันแปลกอะเวลาที่เราเจออะไรที่มันแปลกแบบเนี้ยมันจะเกิดเดดแอร์มองหน้ากันทุกคนแบบมันไม่น่าใช่นะเพราะว่ามันก็เพิ่งเก็บไปเมื่อกี้พอหลังจากที่เก็บเสร็จแล้วเดินออกมาจากร้านอ่ะมันหล่นอีกคือเดินออกมาแล้วนะพี่ลุกออกจากโต๊ะมาแล้วอ่ะครับมันหล่นลงมาที่
หล่นลงมาที่โต๊ะดังแก้งแก้งแก้งมันก็หล่นไปที่พื้นคนทั้งร้านมองหมดเลยแบบเอ้าทำไมถึงหล่นอ่ะเก็บไปแล้วอะไรเงี้ยพนักงานก็มองหนูว่าอาจจะเพราะว่าเสียงดังด้วยเขาก็เลยตกใจคืออารมณ์พอหลังจากที่อารมณ์การหล่นอารมณ์มันเหมือนปัดเหมือนโยนไม่เหมือนหยิบขึ้นมาแล้วมันก็ปล่อยทิ้งอย่างนั้นน่ะพี่ใช่เป็นฟีลแบบอย่างนั้นเลยเพราะว่าฝามันไม่ใช่มันเป็นฝาสแตนเลสที่มันครอบแบบพอดีกับตัวแก้วมันเลยอะค่ะถ้าพี่นึกถึงร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะใช่มันเป็นอย่างนั้นเลยมันเข้าล็อกกันอะมันหล่นลงมาก็เลยเริ่มแบบไม่น่าใช่แล้วอะไรเงี้ยทีนี้หลังจากที่กลับมาที่บ้านนะคะน้าที่เขาอยู่ที่บ้านหลังนั้นอยู่อะค่ะเขาก็โทรมาหาแม่ว่าน้องอะน้องเป็นลูกของน้านะคะเขาก็ยังเป็นวัยเบบี๋เหมือนกันน่าจะประมาณโคกว่าตอนนั้นเขาบอกว่าน้องอะร้องงองแงตั้งแต่เมื่อคืนร้องแบบถ้าเป็นเด็กทารกอะถ้าร้องกั้นอะพี่แบบร้องแล้วกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดอย่างนั้นอะเหมือนเด็กเป็นโคลิกอย่างเงี้ยค่ะนั่นอ่ะเขาร้องแบบนั่งแต่เมื่อคืนแล้วก็มาหลับช่วงเช้าแล้วพอโพเพก็ร้องอีกร้องอยู่อย่างเงี้ยทีเนี้ยป้าอีกคนนึงอ่ะเขาเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ป้ากำลังจะไปต่างจังหวัดอีกที่นึงอ่ะเขาอ่ะมาพูดกับน้องว่าไปเที่ยวกับป้าไหมเนี่ยป้าจะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอตกเย็นมาปุ๊บน้องก็ร้องแบบนี้เลยแต่คือตอนนั้นน่ะเขาไม่ได้คิดอะไรกันว่าเป็นเรื่องผีสางอะไรนะคะครับแต่ทีเนี้ยแม่ก็เลยมานึกขึ้นได้ว่าก่อนที่แม่จะมาแม่ก็ไปแบบไปเล่นกับน้องแล้วก็ไปชวนน้องว่าแบบไปเที่ยวกรุงเทพกับป้าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเที่ยวนู่นไหมไปหาพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยป้าจะพาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยน้าก็เลยบอกว่าหรือว่ากูมาที่บ้านอ่ะมาแก้น้องหรือเปล่าแบบอิจฉาที่เราไม่ไปชวนเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามที่เขาสันนิษฐานกันแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ปักใจว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่ได้อยากมองเขาในแง่ร้ายด้วยทีเนี้ยหลังจากที่ทั้งแม่ทั้งน้าเจอกันแหละมันก็จะเป็นพาร์ทที่หนูปิดเทอมหนูก็ลงไปเที่ยวกับแม่ที่นู่นนะคะไปเที่ยวที่บ้านป้าด้วยความหนูก็เด็กกันเนาะหนูก็ไม่รู้ว่าการที่เราจะไปที่ไหนแล้วเราจะต้องบอกเขาว่ามาแล้วนะเราขอมานอนหรืออะไรเงี้ยเราก็คิดว่าแม่คงบอกแล้วแหละเนาะถ้าเราจะมาเที่ยวหรือมาพักอะไรเงี้ยคืนแรกก็เจอเลยค่ะพี่เจออะไรอ่ะคือแบบว่าแม่หนูเข้ากะดึกใช่ปะคะเขาก็จะไปทำงานตอนกลางคืนหนูก็จะนอนอยู่กับน้องที่เป็นเบบี้ที่ร้องไห้แล้วก็น้าอยู่ด้านล่างไม่ได้นอนข้างบนห้องนะคะนอนด้านล่างหน้าทีวีแล้วก็สมมติว่าหน้าทีวีหนูนอนปลายเท้าไปหน้าทีวีใช่ปะคะด้านซ้ายมือจะเป็นประตูเหล็กไอ้ที่แม่ได้ยินเสียงเปิดอะแล้วหนูนอนริมสุดน้องนอนกลางแล้วนะจะนอนด้านขวาตรงไหนก็คือนอนไม่หลับเมื่อคืนแรกมันก็คงแปลกสถานที่ด้วยแต่ทีเนี้ยพอมันเริ่มดึกอะมันก็หนูก็เริ่มได้ยินเสียงเล่นกันทีแรกอ่ะได้ยินเสียงเด็กอ่ะเล่นกันจากที่ไกลๆแต่พอมันเริ่มเข้าตีหนึ่งตีสองแล้วเริ่มเสียงอ่ะมาอยู่ที่หน้าบ้านหลังจากที่น้องเล่นกันเฉยๆอ่ะกลายเป็นว่าน้องอ่ะปั่นจักรยานจักรยานเด็กสามล้อที่ขึ้นใช่ที่มันจะแบบถีบจากด้านหน้าเป็นอย่างนั้นอะคือแบบปั่นอยู่หน้าบ้านแล้วก็เล่นกันหัวเราะคิกคักตีสองพี่เรียกว่าอะไรนะลักษณะภาษากายเขาไม่ได้อยู่คนเดียวน่าจะเขาเดียวใช่เขาแบบมีเสียงเด็กเล่นกันอะอย่างต่ำอะหนูว่าสามสี่คนที่ได้ยินเสียงแบบเหมือนเด็กเหมือนเวลาพี่อยู่บ้านแล้วเด็กเล่นกันอยู่ว่าคือได้ยินอย่างนั้นเลยเสียงที่เราเรียกกันว่าเสียงเจี๊ยวจ้าวเวลาเด็กเล่นกันอะไรเงี้ยนะใช่ใช่ใช่ค่ะเป็นเสียงเจี๊ยวจ้าวทีเนี้ยหนูเริ่มแบบดีเริ่มแบบมันไม่ใช่แล้วมันตีสองกว่าแล้วทีเนี้ยที่ทำให้น้ำตาไหลอ่ะนอนร้องไห้อ่ะมันเป็นจังหวะที่น้องปั่นจักรยานผ่านหน้าบ้านแต่เงาอ่ะปกติอ่ะเวลาเงามันสาดเข้าบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะต้องเป็นสีดำถูกไหมคะนอกจากว่าสิ่งนั้นจะเป็นไฟรถหรืออะไรอย่างเงี้ยถึงจะเป็นสีขาว
แต่เงาที่มันสาดเข้ามาในบ้านอ่ะมันเป็นเงาสีขาวอารมณ์เหมือนพี่เปิดไฟฉายที่มีหน้ากว้างมากอ่ะส่องเข้ามาในบ้านอ่ะแล้วเป็นเงาแบบรถไอ้รถจักรยานเด็กนั่นอ่ะเป็นแบบเงาแบบนั้นอ่ะแต่เป็นสีขาวพี่นึกภาพถ้ามันเป็นคือหมายถึงว่าเอางี้คือไฟหน้าบ้านมันจะติดอยู่ข้างนอกถ้าเด็กขี่จักรยานผ่านคือเงาของเด็กเนี่ยมันก็จะพาดเข้ามาในบ้านเป็นสีดำเป็นสีดำใช่ค่ะแต่สิ่งที่หนูเห็นอ่ะเป็นสีขาวที่เป็นสีขาวแบบขาวไฟ LED อ่ะพี่คือเอาง่ายๆว่าเงามันเรืองแสงฟิลประมาณนั้นใช่ๆแต่เป็นเงาเดียวเป็นเงาคือเป็นเงาของเด็กขี่เป็นเงาของจักรยานค่ะตัวจักรยานเป็นเงาของจักรยานซึ่งเงาของเด็กเป็นสีดำเห็นแต่จักรยานค่ะเห็นแต่เงาจักรยานแต่ไม่เห็นเงาเด็กเหรอเฮ้ยใช่ผ่านแบบผ่านแบบฟิวหน้าบ้านเลยตามการหักเหของแสงอ๋อนั่นแหละจังหวะนั้นก็คือร้องไห้เลยค่ะนอนร้องไห้เลยก็เลยหันไปหาน้าว่าหนูก็เรียกน้าเนาะแบบนอนร้องไห้น้ำตาก็สะอึกสะอื้นแบบหนูไม่ไหวแล้วหนูกลัวแต่หนูว่านะเขาก็น่าจะได้ยินเหมือนกันแต่ว่าเขาแค่นอนหลับตาเฉยๆเพราะว่าพอหนูบอกว่าหนูไม่ไหวปุ๊บอ่ะเขาตอบกลับมาเลยว่านอนไปไม่มีไรนอนไปเดี๋ยวก็เช้าทีนี้หนูก็แบบตายแล้วแบบโทรหาแม่ก็ไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์เราวัยรุ่นอ่ะเราไม่ได้เติมเงินโทรศัพท์อ่ะพี่ก็โทรหาแม่ไม่ได้เนาะสมัยหนูก็ยังไม่มีแบบโซเชียลอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ต้องทนแต่ก่อนที่เราจะทนอ่ะเราก็ต้องใจดีสู้เสือก่อนแล้วหนึ่งครับหนูก็เลยแบบเหมือนพูดในใจว่าน้องอย่ามาแบบนี้พี่กลัวถ้าเกิดสมมุติว่าน้องอยากได้อะไรอ่ะหรือว่าน้องอยากมาเล่นกับพี่หรืออะไรก็ตามแต่ให้น้องมาในฝันแบบเนี้ยพี่ไม่ไหวนะแล้วหนูก็หลับไปทั้งร้องไห้อย่างนั้นเลยไม่เคยกลัวผีแล้วร้องไห้ขนาดนี้ในชีวิตอ่ะแล้วหลังจากที่เราหลับไปค่ะเราก็ฝันว่าเราอ่ะไปเดินเล่นบนเขาแห่งหนึ่งลมนิดเดียวลมเดี๋ยวก่อนนะคือตอนเนี้ยสัญญาณมันค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆอ่ะจริงเหรอคะเออมันค่อยๆเหมือนแบบเหมือนอะไรมันมากระตุกเออมันค่อยๆไม่ชัดคือตอนแรกความถี่มันน้อยพี่โอเคแต่ตอนเนี้ยความถี่มันเริ่มเยอะขึ้นลมลองหาใกล้หน้าต่างหรือว่าใกล้อะไรที่มันไม่ใช่จุดอับสัญญาณที่พี่หน่อยมันโอ้มันกำลังน่ากลัวเลยหนูข้างหน้าต่างเลยนะพี่จริงเหรอจริงคือหนูนั่งอยู่ตรงกลางบ้านแล้วบ้านหนูก็เป็นกระจกทั้งหลังนะเนี่ยโอเคนะตอนเนี้ยลองเล่าต่อได้ไหมลองเล่าต่ออ่ะลองเล่าต่อโอเคค่ะได้ยินชัดไหมคะครับโอเคค่ะก็หลังจากที่หนูหลับไปใช่ไหมคะหนูก็ฝันว่าหนูอ่ะก็เดินขึ้นไปเล่นอยู่บนเขาซึ่งเขาเนี้ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งในอำเภอนี้นะคะซึ่งถ้าหนูพูดไปเนี่ยทุกคนจะรู้เลย คือหนูเคยวันที่หนูมาที่เนี่ยค่ะแม่พาไปแวะเที่ยวที่นั่นก่อนหนูก็เลยกลับมาปุ๊บหนูก็เลยฝันหนูไม่รู้ว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะก็คือฝันว่าเราอ่ะไปเดินเล่นที่เขาแห่งนั้นในตอนกลางคืนเราเดินไปสักพักอ่ะเราเห็นพระสงฆ์นั่งแบบนั่งขัดสมาธิอยู่บนโขดหินนั่งหลับตาด้วยนะนั่งหลับตาด้วยนะคะคือเขาชาแล้วใช่แล้วข้างๆเขาอ่ะมีเด็กทารกอยู่คนหนึ่งนอนอยู่แบบห่อผ้าเลยอ่ะห่อผ้าสีขาวอ่ะทีเนี้ยด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งอ่ะที่มันเป็นเหมือนไปเล่นได้แหละลานกว้างๆอ่ะก็คือเห็นเด็กผู้ชายอ่ะวัยประมาณ 5-6 ขวบนี่แหละกับเด็กผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะ 4-5 ขวบอ่ะคือวิ่งเล่นกันแบบตามภาษาอีกอ่ะวิ่งๆหนูไม่ได้อะไรหนูก็มองหนูก็ยืนดูเด็กเขาวิ่งเล่นกันแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยเดินไปที่หน้าพระสงฆ์รูปนั้นนะคะเสร็จปุ๊บอะพระสงฆ์ก็เขาก็บอกว่าโยมรู้ไหมหนูก็อ้าวพูดกับหนูเหรอหนูก็เลยนั่งพับเพียบแล้วเขาก็บอกว่าโยมรู้ไหมว่าทำไมเด็กพวกเนี้ยมันถึงไม่อยากมาเกิดหนูก็ถามว่าทำไมเหรอคะแล้วเขาบอกการเป็นมนุษย์อะมุ่งหมายหนูก็
อ๋อค่ะแล้วหนูก็ตื่นเลยหนูก็เลยเอาไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่ามันก็คงไม่มีอะไรหรอกมั้งเพราะแบบเราก็คงฝันแต่ว่าแม่เขาบอกอาจจะใช่แหละแต่ว่าเขาก็ตีความไม่ได้ว่าที่พระสงฆ์มาพูดกับเราอ่ะคือหมายความว่าอะไรทุกวันนี้หนูก็ไม่ได้หนูก็ตีความไม่ได้นะอาจจะเป็นอย่างที่พระท่านบอกกับเราจริงๆหรือเปล่าอันเนี้ยก็ไม่แน่ใจเพราะว่าหนูก็ไม่ได้แบบศึกษาอะไรขนาดนั้นเนาะคือในความรู้สึกเรามันเหมือนเราเก็บไปฝันหรือว่าเป็นเรื่องที่เขามาสื่อสารจริงหรือเปล่าไม่รู้ถูกไหมใช่ตอนนั้นอะเราไม่อยากเราอะบอกตัวเองว่าเราไม่อยากให้มันเป็นเรื่องจริงใช่เหมือนถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่ามันเราเจอกับเรื่องวันนี้อยู่ปุ๊บอะตาใช้จิตไม่ปกติอะอ่าฮะทีเนี้ยค่ะหลังจากที่เราเจอเรื่องนี้นะคะมันก็ผ่านไปเนาะทีเนี้ยภาคใต้อะค่ะมันจะมีเทศกาลกินเจซึ่งเทศกาลกินเจอะเขาจะมีถ้าพี่เห็นจังหวัดภูเก็ตอะที่เขาแบบมีร่างทรงแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรนะเจาะปากเจาะอะไรอะเจาะลิ้นอะไรอย่างนั้นนะคะก็คือมันจะมีเทศกาลแบบนั้นช่วงนั้นเนาะทีเนี้ยป้าเขาอะที่หนูเล่าให้ฟังตอนต้นว่าบ้านหลังที่แม่อยู่อ่ะเป็นบ้านของป้าใช่ไหมคะครับทีเนี้ยพอป้าเขาเริ่มไปซื้อบ้านใหม่อ่ะเขาก็เลยไม่ได้ดูแลน้องกุมารก็คือระยะนั้นน่ะป้าเขาก็ได้ไปขึ้นบ้านใหม่อีกที่นึงด้วยความที่เขามีเชื้อจีนน่ะหนูไม่รู้ว่าคนจีนอื่นๆที่ครอบครัวอื่นอ่ะเขาขึ้นบ้านแบบนี้ไหมนะคะคือเขาก็เชิญร่างทรงมาแล้วก็ทำพิธีอะไรของเขาอ่ะแล้วเขาก็เหมือนจะแบบอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณด้วยนะคะเพราะว่าเราเจอมาแบบนี้แต่ว่าพิธีแรกเราก็ยังเอะใจอยู่ว่ามันจริงไหมอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะมีการแบบว่าเชิญร่างทรงมานะคะแล้วก็จะร่างทรงอ่ะเขาก็จะทำพิธีของเขาแล้วก็จะอัญเชิญเทพนู้นเทพนี้เทพจีนนะคะมาปัดเป่าบ้านอะไรเงี้ยคือมาทุกเทพเลยนะพี่ที่หนูนั่งอยู่ตอนที่เขาขึ้นบ้านอ่ะอ๋อมีข้อความมาหมดเลยมีข้อความจากคุณเท็ดดี้บอกว่าน่าจะเรียกว่ามาทรงถ้าเป็นของจีนใช่มาทรงใช่ค่ะใช่มาทรงครับใช่เขาเรียกแบบนี้เลยทีนี้พอเหมือนเขาอัญเชิญเทพนู่นนี่นั่นมาปัดเป่าแล้วใช่ไหมคะมเขาก็เลยลงความเห็นกันว่าลองให้ร่างน้องมาเข้าทรงดูเผื่อเขาแบบจะขาดเหลืออะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องกุมารก็เลยมาเข้าทรงของร่างทรงเนี่ยแล้วพอเขาเริ่มเข้าทรงปุ๊บอ่ะเขาชี้มาที่หนูเลยแล้วเสียงอ่ะเวลาที่คนเข้าทรงอ่ะพี่หนูไม่รู้นะว่าเขาอ่ะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นการแสดงหรืออะไรเสียงจะเป็นคนนั้นเลยอย่างเช่นแบบแก่พี่หมอคงเหรออ๋ออ๋อใช่เฮงเจียถ้าเป็นแบบใช่ก็จะเป็นเสียงคนนั้นเลยเป็นแบบเสียงจีนเลยแล้วพอร่างทรงน้องเข้าอ่ะก็เป็นเสียงเด็กอ่ะพี่เป็นเสียงเด็กที่เป็นเด็กจริงๆอ่ะหนูไม่เคยเชื่ออะไรเรื่องแบบพวกนี้นะครับหนูอะยังคิดว่าเขาแสดงปะวะอะไรอย่างเงี้ยตอนตลอดงานอะเขาแสดงปะวะต้องแสดงแน่เลยมันจะมีจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นแหละแต่เราคิดตลอดงานเลยนะพี่จนน้องมาเข้าทรงแล้วน้องอะก็แล้วน้องก็ชี้มาที่หนูบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยเคยพบกันแล้วเขาหนูก็แบบหนูยังไม่เชื่อเนาะหนูก็บอกว่าจริงเหรอเคยพบที่ไหนเขาบอกก็บนเขาไงอุ้ยใช่หนูก็เลยโอ้โหพูดแล้วหนูขนลุกไปหมดเลยตอนนี้หนูก็แบบโหใช่แหละน่าจะใช่แล้วแหละบนเขาไงพี่เออที่เราเจอกันน่ะแต่ว่าพี่ยังไม่ทันเล่นกับผมเลยนะเออเขาพูดแบบนี้กับหนูก็ไม่รู้อะไรแล้วอะตอนนั้นอะหนูก็ถือแต่ไออะไรนะไอบับเบิ้ลที่มันเป่าเป็นฟองๆอะอยู่ในมือเพราะว่าซื้อมาจะเล่นเองก็เลยอะน้องเอาไปเล่นลูกอะพี่ให้นะเอาไปเล่นนะหนูก็เลยอะโอเคเชื่อสุดใจเลยว่าแบบมันน่าจะมีเนาะอะไรไอเรื่องแบบเนี้ยน่าจะมีทั้งจริงและไม่จริงทีเนี้ยต่อมามันจะเป็นพาร์ทที่เจอพร้อมกันทั้งแม่ทั้งหนูทั้งป้าแล้วก็น้าก็คือหลังจากเหตุการณ์ที่มีม้าทรงมาขึ้นบ้านใหม่ที่บ้านแล้วใช่ทีเนี้ยจะเล่าสโคปงานว่าคุณป้าค่ะเขาทำงานคือแฟนคุณลุงอ่ะเป็นแฟนของคุณป้าใช่ไหมคะเขาทำงานเป็นเจ้าของท่าเรือค่ะถ้าพี่เห็นรถ
รถที่เขาเอาไว้แบกแบบซีเมนต์แบกปูนเนี้ยเขาจะไปที่ท่าเรือแล้วก็จะไปลงโป๊ะใหญ่ๆอีกทีนึงใช่ไหมคะครับคือแม่หนูก็คือทำงานอยู่ที่นั่นและทีเนี้ยเวลาที่มันมีการแบบฝนมันตกเนี้ยซีเมนต์อ่ะมันจะเอาขนลงเรือไม่ได้ไม่งั้นอ่ะมันแข็งซีเมนต์น่าจะแข็งหรือเปล่าอันนี้หนูไม่แน่ใจดีเทลแล้วว่ามันเป็นซีเมนต์เป็นปูนหรืออะไรสักอย่างพอวันนั้นฝนตกค่ะงานทุกอย่างมันก็จะหยุดชะงักหมดเลยในท่าเรือ พอมันหยุดชะงักปุ๊บฝนก็ตกหนักทุกคนก็เลยติดอยู่ที่ออฟฟิศตรงท่าเรือนั้นซึ่งออฟฟิศที่แม่อยู่อะค่ะก็คือด้านหน้าก็จะเป็นรถเคนและแล้วก็เป็นรถพ่วงจอดเรียงๆกันเนาะแล้วก็ เป็นท่าน่ะเป็นท่าของทะเลที่จะมีโป๊ะเรือจอดอยู่อ่าฮะในระหว่างนั้นนะคะเวลาน่าจะประมาณตีหนึ่งเกือบตีสองแล้วอ่ะก็คือมันไม่มีคนทำงานเนาะทีเนี้ยอยู่ๆอ่ะแม่เขาก็ได้ยินเสียงรถเคนอ่ะมันทำงานอ่าฮะทีเนี้ยหนูไม่แน่ใจนะว่ารถเคนเวลาทำงานอ่ะมันจะมีเสียงของถุงลมหรืออะไรสักอย่างเหมือนรถบรรทุกอะค่ะที่เวลามันเคลื่อนมันจะแบบฟิวฟิวอย่างเงี้ยค่ะอัดเบรกลมอ่าฮะทีนี้เขาเลยเปิดหน้าต่างออกไปมองรถเคนอะมันกำลังแบบหมุนรถเคนมันจะหมุนเป็นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมคะมันกำลังหมุนไปหมุนมาโดยที่ไม่มีคนอยู่บนนั้นเลยหรอใช่ไม่มีคนอยู่บนรถเคนเลยมันเป็นไปได้ไหมว่าฝนตกมันเกิดการผิดพลาดคือไฟช็อตแล้วมันหมุนหรืออะไรเงี้ยถ้ามันหมุนหันซ้ายหันขวาเฉยๆมันอาจเป็นไปได้ค่ะแต่อันนี้คือลอกที่มันเอาไว้ชักขึ้นชักลงอ่ะคือมันมีการขยับแบบเข้าออกอย่างเงี้ยด้วยอ่ะหรออันนี้คือเหมือนคนเล่นใช่ค่ะทีเนี้ยป้าก็เลยบอกว่าน่าจะใช่เพราะว่าลูกชายของป้าเขาจะชอบซื้อของเล่นที่มันเป็นรถเคนรถตักอะไรเงี้ยให้น้องอ่ะฮะแล้วลูกชายเขาอ่ะก็จะเป็นคนที่แบบชอบรถเคนรถตักรถที่มันเป็นรถใหญ่ๆอ่ะคือเขาชอบมากน้องอ่ะก็เลยน่าจะชอบด้วยหรือเปล่าอันเนี้ยก็ไม่แน่ใจแต่ทีเนี้ยมันจะเป็นเวที่คนขับรถบรรทุกอ่ะเขามักจะเจอว่ามีเด็กอ่ะเขาเห็นเงาเด็กผู้ชายน่ะอยู่บนหลังคาของรถเคนอ่ะบนส่วนหลังคาที่คนเขาจะเข้าไปนั่งเพื่อคอนโทรลรถอย่างนั้นนะคะเขาจะเห็นแบบนั้นบ่อยมากทีเนี้ยมันจะมีคนที่เจอแบบช็อกๆเลยอ่ะคือเห็นว่ามีเด็กผู้ชายอ่ะอยู่ด้านบนของตัวเคนอีกทีนึงนะที่มันเป็นลอกยาวๆน่ะแล้วก็โดดลงมาอันนี้คือแบบขนลุกแบบถ้าหนูเจอหนูคงช็อกกันหนูตรงนั้นแหละโคตรสนเลยแบบว่ากระโดดลงมาแล้วก็แบบหัวหลุดใช่ไหมพี่แล้วเขาก็แบบคือแบบต้องน่ากลัวขนาดนี้ไหมอ่ะลูกหนูก็แบบหูน่ากลัวคือโดดลงมาไม่ต้องอะไรหัวหลุดด้วยใช่เขาทำหัวหลุดแล้วเขาก็เหมือนแบบแล้วเขาก็เหมือนวิ่งเล่นอ่ะวิ่งเล่นแบบหัวเราอยู่ไหนนะหัวเราอยู่ไหนอย่างเงี้ยพี่คือเขาสนุกแต่คนเห็นน่ะไม่สนุกเขากลัวอาจจะไหลนั่นอ่ะในแบบนั้นเลยหนูก็แบบโหน่ากลัวทำไมเจอขนาดนั้นอะไรเงี้ยทีเนี้ยบางคืนที่น้ำไม่อยู่เงี้ยค่ะเวลาแม่จะทำงานใช่ไหมคะหนูก็จะไปนอนที่ออฟฟิศกับแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยด้วยมันเป็นท่าเรือเนาะเวลาที่มันมีศพหรือมีคนตายอ่ะมันจะมาติดตรงท่าตลอดเลยมันมีอยู่คืนนึงอ่ะคือหนูก็นอนตะแคงแต่ว่าหนูก็เหมือนกำลังจะตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะเรียกแม่เนาะเพราะว่าแม่ก็นั่งทำงานอยู่ทีเนี้ยมันเหมือนโดนผีอำเป็นนั่นแหละถ้าเกิดสมมติคนอื่นเรียกก็คงจะบอกว่ามันคือผีอำคือเราอะลืมตาขึ้นมาแล้วนะพี่เรามีสติไม่กึ่งหลับกึ่งตื่นเลยนะแต่เราขยับไม่ได้มันแน่นมากมันแบบมันแน่นไปหมดเลยอะทีเนี้ยสักพักก็เหมือนในขณะที่เรากำลังสู้กับอะไรก็ไม่รู้หรือที่เรามองไม่เห็นอะเราก็ได้ยินเสียงเด็กผู้ชายอะตะโกนว่าไปอย่างเงี้ยอ่าฮะแล้วเราก็เลยหลุดออกมาจากตรงนั้น
ทีเนี้ยค่ะด้วยออฟฟิศอ่ะเขาเป็นเวลาที่รถพ่วงมาจอดอ่ะเขาก็ไม่ได้มีรถออกไปซื้อของใช่ไหมพี่เมื่อสมัยสิบปีกว่า มันน้อยมากที่จะมีคนแบบพกมอเตอร์ไซค์มาด้วยหรืออะไรแบบนั้นแม่ที่ออฟฟิศเขาเลยจะมีการขายมาม่าใหญ่ๆขนมปังปิ้งน้ำปั่นอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูอ่ะก็จะเหมือนจะไปช่วยแม่ในบางวันที่หนูไปนอนกับแม่อ่ะเวลาที่แม่เขาทำงานอยู่ด้านหน้าอย่างเงี้ยคือออฟฟิศมันจะเป็นส่วนด้านหน้ากับส่วนด้านหลังคือแบบประตูเปิดถากันอย่างเงี้ยใช่ป่ะคะเวลาที่มีคนมาเหมือนเขาก็จะเคาะจากกระจกด้านหลังเนาะมาเรียกแบบก็ก็ซื้อของหน่อยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็จะเจอเด็กผู้ชายอายุเนี่ยประมาณ 6-7 ขวบเนี่ยแต่หนูอ่ะเขาเป็นเหมือนคนมากเลยนะแต่หนูอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอะไรเลยอ่ะคือเขาจะมาแบบอาทิตย์นึงต้องมีแบบ2ครั้ง3ครั้งอ่ะพี่ผมขอซื้อไข่ไก่หน่อยหนูก็ซื้อก็หยิบให้เขาแล้วก็รับตังมาบางวันก็พี่ครับเอามาม่าใส่ไข่ตรงนึงแล้วก็ทำให้เขาเนาะแล้วเราก็รับตังมาทีเนี้ยบางวันอะที่แม่หนูเข้ากะกลางวันอะคือด้านหลังของออฟฟิศอะมันจะเป็นเตบางทีน้องคนเนี้ยเขาก็จะเดินมาเล่นมาคุยด้วยมาคุยกับหนูแบบพี่มาจากกรุงเทพเหรอแบบที่กรุงเทพอะมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วห้างสรรพสินค้าหรืออะไรที่มันคนเยอะไงเขาก็มาถามหนูแบบนี้เนาะหนูก็เล่าฟังนู่นมันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มมาบ่อยเรื่อยๆบางทีอ่ะเขาก็หอบของเล่นน่ะมานั่งเล่นใกล้ๆเราอ่ะคือข้างๆมันก็จะเป็นดินเป็นอะไรเงี้ยใช่ป่ะคะครับก็เล่นอยู่ใกล้ๆเราเขาก็แบบพี่ถ้าเกิดสมมติว่าผมปวดฉี่อ่ะผมต้องไม่เข้าที่ไหนอะไรเงี้ยหนูก็บอกเขาเลยอ่ะเขาก็จะมาบ่อยๆจนเหมือนแบบก่อนที่เราจะกลับบ้านนะคะแม่อ่ะเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าคนขับรถพ่วงอ่ะเขาอ่ะมาคุยกับแม่ว่าลูกสาวอ่ะมาจากกรุงเทพอ่ะเขาเหงาหรือเปล่าทำไมเขาถึงเล่นคนเดียวเขาถึงพูดอยู่คนเดียวอยู่ด้านหลังเพราะว่าด้านหลังของออฟฟิศอ่ะเยื้องไปมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นที่นั่งอะไรเงี้ยสำหรับรอรถคนสำหรับคนที่ขับรถบรรทุกมารอใช่หนูก็แบบหนูเล่นกับน้องเขาจริงๆแม่แบบมีน้องมาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ได้คิดว่าเขาเป็นผีเลยแหละพี่เพราะว่าเป็นคนเลยอ่ะเขาบอกว่าเอ้าก็จริงๆเนี่ยเขาเห็นเราอ่ะนอนเล่นอยู่ที่เปรแล้วก็พูดอยู่คนเดียวคือเด็กคนนั้นคือผีหนูไม่รู้ว่ามันใช่ไหมทีเนี้ยหลังจากนั้นน่ะหนูก็เหมือนกับว่าเวลาที่เขาขายของในออฟฟิศใช่ปะคะเขาก็จะเหมือนจะเช็คว่าวันนี้ซื้อมาม่ามากี่ห่อซื้อไข่มากี่แพ็คซื้อแบบแก้วน้ำปั่นหมดไปกี่อันอะไรเงี้ยเขาก็จะเช็คทีนี้พอเขามาเช็คสต็อกปุ๊บอ้าวทำไมยอดมันขาดทำไมตังมันขาดทำไมตังมันไม่ครบตามจำนวนที่เราลิสต์ไว้หนูก็มันก็ไม่ขาดนะหนูก็จดครบทุกอันแล้วก็เก็บครบทุกอันด้วยแล้วก็ทอนไม่ผิดนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเก็บตังค์อ่ะหนูก็จะให้แม่เป็นคนทำทั้งหมดเลยเราอ่ะมีหน้าที่แค่แบบรับเงินมาแล้วไปบอกแม่ว่ามาม่าห่อนึงไข่ฟองนึงนะแม่อะไรเงี้ยเขาก็จะคิดเงินของเขาเองอยู่แล้วซึ่งมันไม่พลาดเขาไม่เคยพลาดมาตลอดอยู่แล้วค่ะหนูก็แบบลองมานั่งนึกดูว่าไอ้ที่ขาดอ่ะมันเป็นยอดเท่าไหร่เฮ้ยทำไมมันเป็นยอดเท่ากับที่น้องคนนั้นมาซื้อกับเราเลยวะหนูก็เลยไปเล่าให้แม่ฟังว่าเนี่ยจริงๆอ่ะน้องที่มันมานั่งเล่นกับเราด้านหลังอ่ะกับหนูด้านหลังอ่ะเขาอ่ะกลางคืนอ่ะเขามาเคาะกระจกอ่ะซื้อของประจำเลยหนูก็แม่ก็บอกว่าอ้าวหรอแม่ก็คิดว่าเราอ่ะหิวแล้วเราอ่ะไปทำอะไรกินอยู่ด้านหลังคือแม่ไม่ได้ยินแม่ไม่ได้ยินแม่ก็เห็นแค่ว่าเราอะเปิดประตูออกไปแล้วก็ทำนู่นทำนี่แล้วหนูก็บอกว่าบ้าแม่ถ้าเกิดสมมติว่าหนูทำหนูก็ต้องยกเข้ามากินสิเอ้าก็บางทีก็คิดว่าคงกินข้างหลังครัวแล้วก็ทิ้งไปเลยไม่เอาเข้ามากินในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะแม่เขาก็เชื่อแหละแต่ว่ามันก็พูดอะไรไม่ได้เนาะมันแบบมันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเหมือนต่อกันมาเขาก็คงปฏิปต่อว่ามันอาจจะเป็นจริงอ่ะหนูก็โตแล้วพี่หนูก็คงไม่มานั่งโกหกเขาหรอกตอนนั้นน่ะเนาะ
ทีเนี้ยบทสรุปมันก็คือแม่หนูก็พอหนูจบม.ต้นนะคะแม่ก็ย้ายกลับมาอยู่ที่กรุงเทพกับหนูส่วนป้าก็ย้ายไปอยู่บ้านใหม่หนูก็เลยถามแม่ว่าอ้าวแล้วน้องกุมารล่ะที่อยู่ที่บ้านล่ะใครดูแลเขาได้ยกเขาได้เอามาด้วยหรือเปล่าพาไปอยู่ที่บ้านใหม่ด้วยไหมแม่บอกว่าเขาเอาไปไว้อยู่วัดหมดแล้วก็คือหลังจากที่คือเอาไปไว้วัดแล้วก็มีการซักถามไหมว่าตัวกุมารเอาไปไว้วัดแล้ววิญญาณเขาไปวัดด้วยหรือเปล่าหรืออะไรยังไงถามอะไรอันนี้หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าแบบไปอยู่วัดด้วยไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็ออกมาเนาะเขาก็ไม่ค่อยได้ติดต่อแต่ว่าหลายๆอย่างที่มันเป็นธุรกิจที่ป้าทำมันก็แย่ลงอะค่ะก็คือหนูว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวกับเขาด้วยอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจก็ไม่แน่ในด้านต่างๆมันมีขึ้นมีลงในใช่แบบอาจจะหลายๆอย่างเนาะหนูก็ไม่ได้อยากไปคิดในเรื่องของอะไรแบบอย่างนั้นเนาะเขาบางทีอาจจะไม่เกี่ยวกับเขาแล้วก็ไม่อยากไปพาดพิงในทางที่ไม่ดีค่ะอ๋อก็คือนี่คือก็ประมาณนี้ลมถามนิดเดียวค่ะหลังจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้10ปีค่ะลมคิดว่าเขาตามลมมาด้วยไหมคิดว่าเขาไม่ตามมาค่ะเพราะว่าหนูอยู่บ้านอ่ะหนูว่าบ้านหนูก็มีเจ้าที่อ่ะพี่หนูว่าเขาไม่ตามขึ้นมาที่กรุงเทพเพราะว่าเหมือนเวลาที่หนูอยู่ในบ้านอ่ะหนูจะรู้สึกว่าบ้านหนูมันปลอดภัยอ่ะมันมีเจ้าที่เจ้าทางอ่ะแล้วหนูอ่ะจะไม่ค่อยเหมือนเวลาเราฟังเรื่องผีอ่ะบางทีเวลาเราเข้าบ้านอ่ะบางคนอ่ะจะชอบหรือแบบเอ้าเข้าบ้านได้แล้วอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยหนูอ่ะก่อนเข้าบ้านอ่ะหนูจะพูดอะไรอ่ะหนูจะตั้งสติตลอดเลยพี่เพราะหนูกลัวอะไรพวกนี้มันเข้าบ้านมากพี่ไม่แน่ใจคือพี่ไม่ได้เป็นคนมีเซนส์พี่ต้องบอกก่อนนี้นะคือคำว่ามีเซนส์สำหรับพี่มันเป็นเรื่องรุนแรงมากเพราะว่าคำว่ามีเซนส์เนี่ยมันคือการที่เราต้องมีสัมผัสนู่นนี่นั่นแล้วคนอื่นจะต้องรู้ว่ามันมีด้วยเพราะว่าบางทีไอ้คำว่าคนมีเซนส์น่ะมันคือก็รู้สึกไปคนเดียวคนอื่นจะรู้เปล่าจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่เอาเป็นว่าความรู้สึกพี่ก็แล้วกันพี่รู้สึกว่าระหว่างที่ลมเล่าลมไม่ค่อยมีสมาธิคุยกับพี่เหมือนมองอะไรสักอย่างจริงเหรอหนูมองไปรอบๆบ้านทำไมถึงมองถามหน่อยหนูไม่รู้หนูกลัวแบบอะไรแบบหนูกลัวหนูก็เลยมองว่าเสียงอะไรอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นเสียงอะไรก็แก๊กไงหนูก็หันไปมองหนูก็จะเป็นแบบนั้นลองพี่ต้องบอกนี้นะลมว่าพี่บอกไม่ได้เรื่องเนี้ยคือพี่ถึงบอกพี่ไม่เป็นคนมีเซนส์แต่พี่รู้สึกว่าเขาไม่ได้ไปไหนเขาน่าจะขึ้นมาอยู่กับหนูลองพี่หนูว่าคืออย่างนี้นะคะพี่ในเมื่อไม่รู้ไม่แน่ใจว่ากี่ปีที่ผ่านมาหนูเคยโทรมาเล่าเรื่องผีกับพี่ป๋องมันเป็นเรื่องว่าตามจนเจอคื อเรื่องนั้นน่ะหนูเล่าในเกี่ยวกับเรื่องของเวรเจ้ากรรมนายเวรที่ได้พบเจออ่ะแต่คือตอนนั้นหนูก็บงบงอ่ะเล่าไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หนูว่าถ้าจะเป็นอะไรแบบนี้หนูว่าน่าจะเป็นคนนี้มากกว่าหรือเปล่าเอาอย่างนี้ลองพี่ใช้คำนี้เนาะในวันที่พี่คือพี่อ่ะเคยมีแบบเนี้ยแต่ว่าเป็นกุมารตนหนึ่งก็แล้วกันที่เป็นรูปปั้นน่ะมันอยู่ในร้านพี่แล้วพี่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาอยู่หรือไม่อยู่ค่ะพี่ใช้วิธีการพูดกับเขาคือไม่ได้อธิษฐานเลยนะพี่พูดกับเขาตรงๆคือวันนั้นใช่มันเป็นวันที่พี่เปิดร้านใหม่ๆได้ประมาณ 2-3 เดือนแล้วพี่ก็บอกว่าอยู่คือพี่ใช้คำนี้เลยคือน้องพี่ตั้งชื่อว่าเจ้าร่ำรวยถ้าใครที่ฟังพี่จัดรายการบ่อยๆจะรู้ว่าร่ำรวยคือใครพี่จะบอกว่ารวยรวยอยู่ปะวะคือเราก็ไม่ได้คนสุภาพเนอะเราก็พูดภาษาเราอะรวยอยู่ปะวะถ้ารวยอยู่วันเนี้ยขอยอดขายเท่านี้ได้ปะแล้วเชื่อไหมว่าวันนั้นมันได้พอดีเกินมาเสียงหมาเห่าปะ
ใช่ค่ะคือหมาหนูเห่าอยู่ด้านบนเออดังมากไหมคะปกติเห่าไหมน้องปกติไม่เห่าค่ะเพราะว่าเขาก็อยู่ด้านบนกับแฟนแล้วก็ลูกสาวพี่ไม่ได้บอกให้กลัวแต่มันเหมือนสัญญาณเหมือนเราพูดกันเรื่องถึงเรื่องเขาอ่ะมันเหมือนสัญญาณพี่ไม่ได้บอกให้ลมกลัวคือเหมือนพี่ในวันที่พี่ทำแบบเนี้ยแล้วมันแสดงว่าเขาอยู่พี่ก็เลยเหมือนเลี้ยงดูเขาอ่ะคือเราก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบโอ้ต้องมามูแบบสวดมงสวดมนต์อะไรก็เหมือนว่าเกาะนึกออกก็ไหว้พี่ตัวพี่นะสำหรับตัวพี่นึกออกก็ไหว้นึกออกก็ให้เราได้เงินเยอะเราก็ซื้อของเล่นเยอะหน่อยแพงหน่อยได้เท่านี้ก็เท่านี้แล้วล่าสุดพี่ก็ยังพูดกับเขาว่าก็อยากได้เงินเท่านี้ซึ่งเป็นจำนวนเยอะอยู่ด้วยนะเชื่อไหมว่ามันก็ให้พอดีนะไม่นานมาเนี่ยก็เนี่ยมันเป็นสิ่งที่บอกว่าเขาอยู่กับพี่ซึ่งลมหนูไม่เคยเลยอะพี่ลมต้องลองลมทำธุรกิจส่วนตัวได้ปะทำธุรกิจส่วนตัวด้วยค่ะแล้วก็ทำงานประจำด้วยค่ะซึ่งเป็นเกี่ยวกับการขายทั้งสิ้นพี่แนะนำใช้คำว่าพี่แนะนำคือพี่ถึงบอกว่ามันพี่ไม่ใช่คนมีเซนส์แต่บางอย่างมันบอกว่าเขาอยู่พี่บอกใช้คำนี้เลยพี่ฟันธงเลยอ่ะพี่จิ้มเลยว่าใช่ไหมพี่ว่าเขาอยู่เป็นเขาที่ไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรหนูใช่ไหมใช่เพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่ามันนานมากแล้วนะแล้วหนูก็ไม่ได้คิดใส่ใจอะไรแบบไม่ได้คิดเลยอ่ะเพราะว่าคือพี่มันก็อยู่ห่างกันด้วยพอพี่ทักแล้วเนี่ยไม่เลิกเห่าเนี่ยเขามันเป็นทรายของเขาพี่ต้องบอกว่าลองย้อนกลับไปนึกถึงหลายๆเหตุการณ์ที่มันผ่านมาในชีวิตว่าเฮ้ยว่ะนึกคำนี้ออกว่าเฮ้ยว่ะว่าจะแบบนั้นเออว่าจะแบบนั้นแล้วเฮ้ยทำไมมันดีขึ้นทำไมแบบนั้นแล้วใครช่วยวะนึกออกป่ะลองย้อนกลับไปนึกออกเมื่อไหร่เดี๋ยวเราโทรมาคุยกันเรื่องเนี้ยลองก็ได้นะคืนนี้ก่อนนอนสวดมนต์ให้กับเขาแล้วก็บอกเขาว่าเออไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้แค่แบบก่อนนอนกราบหมอนอาราธนาแล้วก็พูดถึงเขาว่าเนี่ยถ้าอยู่ขอไม่ได้ขอนะอย่าใช้คำว่าขอเพราะว่าขอเท่ากับเออไม่ใช่สิไม่ใช่บนเท่ากับการแลกไม่ใช่บนใช่บอกเลยว่าขอแบบเนี้ยได้ไหมแล้ววัดกันว่าเขาให้ถ้าเขาให้แสดงว่าเขาอยู่แล้วเราโทรมาคุยกันอีกทีนึงหรือว่าอินบ็อกซ์มาส่วนตัวในแฟนเพจก็ได้เดี๋ยวพี่คุยส่วนตัวได้ค่ะแล้วพี่จะบอกว่าเราจะมันจะพังประตูลงมาแล้วอะเออก็นั่นแหละประมาณนี้มันอาจจะดึกด้วยหรืออะไรด้วยอะไรเงี้ยได้ยินเสียงเราก็เป็นไปได้ได้ทั้งหมดใช่นะแต่พี่ทักแบบนี้ก็แล้วกันประมาณนี้ได้นะลมนะขอบคุณมากๆเรื่องนี้น่ากลัวมากโคตรโหดเลยเป็นกุมารที่โคตรโหดเลยพี่บอกให้โอ้โหจริงๆโคตรโหดเลยโอเคลมยังไงก็ไม่กล้าเจอจ้ะเออยังไงก็ระวังเรื่องเขาเรียกอะไรเบญจเพสด้วยละกันบางคนเบญจเพสอาจจะไม่25 24หรือ26ก็แล้วแต่ถ้าเขาอยู่เขาจะช่วยเออไม่รู้เขาอาจจะช่วยได้นะประมาณนี้แล้วเราคุยกันอีกทีโอเคลมได้ค่ะอ่ะคืนนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็อย่าลืมอัปเดตกันนะได้ค่ะโอเคครับลมสวัสดีครับ